สุดยอดแล้วสำหรับเด็กคนนี้ใจสู้จริงๆเราไม่อยากอ่อนแอถ้าเราเป็นเสาหลักแล้วเราล้มก็บ้านก็ล้มตอนเขารับทุนเนี่ยครอบครัวเขาค่อนข้างยากจนก็คือแม่มีอาชีพแค่ขายก๋วยเตี๋ยววันหนึ่งก็รายได้ร้อยสองร้อยบาทปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยผ่านมาเรียนเข้าถึงมหาลัยปีที่สองเขาเริ่มป่วยแม่ก็พยายามช่วยลูกทุกวิถีทางโดยใช้เงินที่มีรายได้ประจำวันเนี่ยมารักษาพยาบาลแต่ตรงนั้นมันก็ช่วยไม่ได้มากสุดท้ายเนี่ยเขาต้องไปกู้เงินนอกระบบที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือพวกเงินกู้นอกระบบเนี่ยถึงขนาดมาทุบหม้อก๋วยเตี๋ยวทุบอะไรคือปกติเราจะอยู่กัน3คนมีตาคนนึงแต่ว่าตาเพิ่งเสียตอนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่สภากาชาดไทยค่ะจุดเปลี่ยนในช่วงมหาวิทยาลัยนะคะก็จะแบบสุขภาพไม่ดีอันนี้ก็คือไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้วกันเนาะมิวเองเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตบางเขนก็คณะบริหารจัดการสาขาธุรกิจระหว่างประเทศคือปกติเป็นคนที่เรียนดีคือแบบว่าจะแบบ 3.7 3. คือต้อง3อัพตลอดเนี้ยค่ะแล้วป่วยนะคะเกี่ยวกับโรคทางกระเพาะอาหารผลการเรียนเริ่มแย่ลงเริ่มต้องดรอป เรียนไม่ทันเพื่อนจากปกติที่เราต้องเรียนแค่4ปีก็จะต้องยืดระยะเวลาไปอีกกลายเป็น6ปีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยหนูเองเนี่ยมีการทำเรื่องกู้เงินกับทางกยศ.ซึ่งตามกฎของกยศ.เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าช่วยนิสิตในแค่4ปีทีนี้เราก็จะมีปัญหาละในเรื่องของค่าเทอมแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นรายเดือนปกติแล้วมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะช่วยเหมือนแบบจนจบการศึกษาแต่ว่ามันทุกคนมันมีระยะเวลาแค่4ปีแต่ทีเนี้ยเราแบบต้อง6ปีนะคะเรื่องตรงนี้ทางเลขาทางอาจารย์สมบูรณ์ก็กรุณาที่จะไปปรึกษากับท่านประธานเขาก็มีเมตตาที่บอกว่าก็ไม่เป็นไรท่านประธานเองเขาบอกว่าเขาจะช่วยส่วนตัวเองเราก็ช่วยเหลือตัวเองทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือทางท่านประธานก็เป็นห่วงไม่อยากให้เราเนี่ยสุขภาพย่ำแย่คือทั้งเรียนด้วยทำงานด้วยเพื่อหาเงินจริงกิจกรรมของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนของเราเนี่ยนอกจากส่งให้เด็กเนี่ยเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือเรามีการติดตามสอดส่องดูแลเพื่อให้เด็กเนี่ยไปถึงจุดหมายตรงนั้นให้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเด็กยากจนเนี่ยมันมีปัญหาสอดแทรกเยอะงั้นเรื่องนี้เนี่ยพอคณะกรรมการนำมาปรึกษาเราก็เลยเรียกเด็กคนนี้มาคุยแล้วก็หาทางออกให้เขาโดยบอกให้เขาว่า เธอรักษาตัวไปด้วยเรียนไปด้วยค่อยๆยืดไปอาจจะใช้เวลามากหน่อยไม่เป็นไรมูลนิธิจะยืดทุนไปให้จนจบที่สำคัญก็คือ เงินที่แม่ติดค้างนอกระบบเนี่ยผมก็ให้คนไปจัดการให้แต่ที่สำคัญก็คือบอกให้เอาหม้อก๋วยเตี๋ยวกับตู้เนี่ยคืนมาเพราะว่าคุณเขาติดหนี้คุณก็เอาเงินไปแต่ว่าคุณจะไปทำลายข้าวของเขาไม่ได้สุดท้ายเขาก็สามารถเอามาประกอบสัมมาชีพก็ช่วยกันไปหลายๆทางถ้าไม่ได้มีตรงเนี้ยมันก็อาจจะแบบไม่จบนะคะซึ่งทางครอบครัวเราเองก็ไม่ได้มีกำลังที่จะมาส่งได้มากขนาดนั้นเด็กคนนี้เนี่ยเรียนจบใช้เวลา6ปีเขาเข้มแข็งมากในการต่อสู้ชีวิตก็คือต้องสู้ทั้งโรคร้ายสู้ทั้งสถานะความยากลำบากอะไรต่อมีอะไรแต่สุดท้ายเขาก็สามารถเรียนจบด้วยดีกรีการเรียนคณะสาขาเนี่ยสามารถทำงานในองค์กรระดับใหญ่ๆในอุตสาหกรรมได้นิคมอุตสาหกรรมได้เลยทางท่านประธานก็เป็นห่วงเราในเรื่องของสุขภาพว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่นะคะก็เลยบอกว่าให้มาทำงานที่บริษัทโดยที่กระบวนการง่ายๆว่าที่คือท่านรับโดยที่เราไม่ต้องกรอกใบสมัครงานแล้วอย่างหนึ่งคืออยู่ใกล้บ้านแล้วก็ท่านคือท่านอยากให้เรามีคุณภาพชีวิตในเรื่องของร่างกายที่แข็งแรงเนี้ยต้องบอกว่าไม่ได้มาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกเป็นหลานในบริษัท
ปัจจุบันเด็กคนนี้ทำงานมา6ปีได้เลื่อนสถานะจากพนักงานปกติธรรมดาที่อยู่ฝ่ายบุคคลมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลถ้าเธอป่วยจริงผมว่ากำลังใจของเธอที่มีอยู่นั้นน่านำมาเป็นแบบอย่างเขาสามารถสู้กับโรคร้ายโดยที่ไม่เสียกำลังใจเขายังเคยพูดติดตลกกับผมเลยว่าท่านคะโลกมันไม่ยอมให้หนูตายนะครับเพราะว่าถ้าหนูตายมันก็ตายด้วยก็บอกว่าเราอาศัยกันและกันแล้วก็อยู่กันไปณเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเมื่อเขามีกำลังใจโลกก็ไม่ได้ลุกลามเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ใช้การรักษาทางเคมีหรือทางอะไรแล้วก็คือดูแลในเรื่องของอาหารการกินอะไรเท่านั้นแล้วก็คงสภาพอยู่ทั้งที่เขาก็ทำงานน่ะคล้ายๆว่ามันมีเหมือนที่เราคือเราเหมือนว่าเราเป็นโรคกระเพาะค่ะในตอนแรกเอ๊ะทำยังไงตรวจยังไงกินยายังไงทำไมไม่หายสักทีแล้วก็แบบเราก็แบบว่าคุณหมอก็เริ่มสองก้อนคือมีอาการแล้วก็มีก้อนคล้ายๆว่าเป็นแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ของเองก็รักไม่ได้ว่าไม่รับการรักษาเคมีนะคะเป็นธรรมชาติบำบัดทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะคะคำว่าธรรมชาติบำบัดของหนูใช้วิธีเชิงพุทธก็คืออาหารแล้วก็วิปัสสนาต้องบอกว่ารอดมาได้เหมือนตัวเราเองอะค่ะให้กำลังใจตัวเองว่าคือไม่มีคำนี้อยู่ในหัวสมองเลยหนูไม่ใช่คนป่วยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองป่วยเลยในช่วงแรกหายขาดแต่หลังจากนั้นต้องบอกว่าไม่เคยตรวจค่ะเพราะคิดว่าตัวเองไม่ป่วยคือใจไม่ป่วยอ่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูไม่กายไม่ป่วยอ่ะก็ไม่ได้ว่ากลัวที่จะตรวจแล้วเจอหรือว่าไปพบเจออะไรอีกนะคะคือถามว่าณตอนเนี้ยณปัจจุบันสุขภาพดีไหมไม่ได้ว่าดีแต่ก็ไม่ได้ว่าแย่เงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือใจไม่เคยป่วยเลยคือด้วยนโยบายของทางมูลนิธิที่บอกกับเด็กตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่ามูลนิธิไม่มีข้อผูกมัดคือไม่เคยกดดันเด็กแต่ว่าทางมูลนิธิเนี่ยมีกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ทางท่านประธานหรือว่าทางผู้ให้ทุนเนี่ยคือได้มาเจอกันอยู่แล้วนะคะของหนูเองเนี่ยเข้ามาช่วยในฐานะที่1เป็นพนักงานที่นี่ท่านประธานเองไม่เคยที่จะแบบเรียกร้องเลยว่าเฮ้ยทำไมหมิวไม่ไปช่วยหมิวไปช่วยน้อยลงหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเลยเพราะว่าหนึ่งคือท่านเห็นอยู่ตลอดว่าเราทำอะไรแต่ตอนนี้หมิวได้รับโอกาสเป็นผู้จัดการฝ่ายคือมันภาระมันหนักขึ้นแต่ก็คือไม่เคยทิ้งจากมูลนิธิไปไหนเพราะว่าเราก็อยู่กันตรงเนื้อค่ะเราเองกับมูลนิธิหรือว่ากับท่านประธานเองเนี่ยเหมือนเราไม่ได้สายเลือดเดียวกันนะคะเราไม่ได้ผูกพันกันด้วยสายเลือดนะคะแต่ว่าพวกเรารู้สึกเราผูกพันกันด้วยหัวใจคือเด็กบางคนเนี่ยเขามองว่าเขาขาดบางทีที่เราคุ้นเคยกับน้องเราก็จะเข้าไปบอกว่า1ที่น้องจนน้องไม่ต้องอายนะคะแล้วก็คือที่น้องได้มาอยู่ตรงเนี้ยคือน้องมีโอกาสคุณมีโอกาสเรียนคุณต้องเรียนถ้าวันนึงน้องขาดโอกาสน้องก็ต้องเป็นคนที่สร้างโอกาสขึ้นมาเองแล้วถ้าวันนี้เราณตอนเนี้ยน้องๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับในอนาคตอยากให้น้องๆเนี่ยเป็นผู้ให้บ้างนี่คือสิ่งที่มูลนิธิของเราคณะกรรมการทุกคนเนี่ยเรารู้สึกถึงความอิ่มเอิบที่เราได้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถทำให้เด็กทุกคนที่รับทุนการศึกษาของเราเนี่ยไปเรียนจนจบมีงานมีการทำนั่นคือการแก้ไขปัญหาความยากจนในครอบครัวเขาอย่างถาวรถ้าถามว่าคนยากจนเนี่ยถ้าเราเอาเงินไปให้เขาเป็นครั้งคราวเนี่ยมันช่วยเขาได้ไหมผมว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแค่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าในบ้านเขามีใครสักคนหนึ่งที่มีรายได้ประจำเขาจะสามารถผ่านช่วงของความยากลำบากไปได้ผมยกตัวอย่างอย่างครอบครัวของเพียงเราเนี่ยเวลานี้เขาก็ดีขึ้นนะครับก็สามารถส่งน้องเรียนด้วยอะไรด้วยโดยที่ไม่ติดขัดอะไรนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปเนี่ยมันเป็นความสุข
ทุกครั้งที่เราเห็นความสำเร็จของเด็กของเราทุกคนผมว่าพวกเรามีความสุขนะนั่นคือสิ่งที่ เรารู้สึกว่า เราได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่มันมีคุณค่าด้วยกันคณะกรรมการมูลนิธิทุกคนคงภาคภูมิใจกับสิ่งนี้